มาเร็วไปเร็วกับไลฟ์นี้โอเคสวัสดีทุกคนลูกสวัสดีค่ะตอนนี้เป็นเวลา5ทุ่มนะคะแล้วก็ครูจะมาอยู่กับเราเพียงแค่สัก20นาทีพอไลฟ์นี้นะคะเพื่อที่นะคะจะเป็นการเซย์กู๊ดไนท์กับเรานะคะสวัสดีทุกคนจ้ามาค่ะมาครูรุ้งมาแล้วนะคะกับค่ำคืนวันศุกร์แบบนี้นะคะสวัสดีทุกคนจ้ามาค่ะครูอิสรีคนสวยมาก่อนเลยนะคะชลิดาสวัสดีจ้าครูหนึ่งสุรภาสวัสดีจ้านะคะคุณธนพรนะคะณัสมนนะคะลูกหนึ่งสุรภาขอบคุณลูกนะคะครูอิสรีนะคะบัวนิชาพามาค่ะนะคะชลดาบอกมาจ้าแม่จ๋าสวยมากขอบคุณลูกนะคะเชอรี่มามิ้นสวัสดีจ้านะคะครูมิ้นมาแล้วจินดาวันนะคะบีบีนะคะครูซูซี่บอกแม่สวยสุดใจขาดดิ้นนะคะขอบคุณจังทุกคนน่ารักอ่ะนะคะสวยจ้าโอ้ยน่ารักจริงๆเลยอ่ะนะคะมาวันนี้เราอยู่กันแค่ประมาณสัก15นาทีพอแล้วนะคะไลฟ์สั้นสั่นสะเทือนแล้วก็มาเซย์กู๊ดไนท์เราทุกคนนะคะกับไลฟ์สั้นไลฟ์นี้ละกันโอเคไหมนะคะบัวจ๋าสวัสดีจ้าบัวก็เพิ่งเรียนจบจากคอร์ส21วันออกมาใช่ไหมคะมาเลยมาเลยนะคะโอเค ครูอิสรีบอกเพิ่งสวดมนต์เสร็จจ้าน้องบุญมันฝากแม่สาธุลูกนะคะส้มสวัสดีจ้าสวยทุกวันใช่แล้วขอบคุณมากเราก็สวยครูก็สวยนะลูกลูกกำลังเรียน21วันพอดีเลยลูกนุ้ยบอกนะคะใช่ครูเห็นบัวไปคอมเมนต์ Day 6เรียบร้อยแล้วนะคะลูกเอ๋บอกแม่สวยเสื้อสีนี้สวยมากนะคะจากร้านลันนาพดานะคะร้านของลูกศิษย์เองนะคะสวยเนาะร้านนี้นะคะชื่อร้านลันนาพดาเราไปช้อปปิ้งได้เลยนะจ๊ะใน Facebook Page ของเขาเจสสิก้าลีมาค่ะสวรสบอกแม่สวยมากชอบสีเขียวนะคะขอบคุณทุกคนไลฟ์สั้นจริงไลฟ์สั้นจริงมาอ่ะคุณศรัทธาเจตสิกบอกเห็นครูแล้วมีพลังมากค่ะขอบคุณลูกอ่ะแชร์ก่อนเลยแล้วเดี๋ยวจะไลฟ์สั้นแล้วเราไม่คุยกันยาวนะลูกนะแชร์ก่อนละกันนะคะวันนี้ไลฟ์สั้นแล้วก็สั่นสะเทือนจริงนะคะครูใช้เวลาอยู่กับเรา20นาทีพอนะคะจับไลฟ์ครูด้วยนะลูก20นาทีพอนะคะเนาะครูก็จะได้รีบเข้านอนเหมือนกันโอเคไหมกำลังสวดมนต์ค่ะฟังไลฟ์แม่ก่อนโอเคมาลูกกำลังเรียน21วันปาติสเพิ่งออกจากคอร์ส21วันค่ะกำลังเรียน21วันเบรกก่อนมาฟังแม่จ้าโหลูกน่ารักมากปิยธิดาได้เป็นแฟนตัวยงด้วยดีใจใช่ไหมสวัสดีค่ะพลอยไพลินนะคะโอ้ไม่เจอกันนานมากเลยนะคะน้องพลอยสวัสดีค่ะยุ้ยจ๋ามาจ้านะคะมาสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะลูกใหม่กำลังติดตามค่ะโอเคลูกใหม่นะคะน่ารักมากแอนนี่บอกหนูยังเรียนเดย์6ไม่จบอ่ะล่ะค่ะเราเริ่มมาดีไหมเดี๋ยวครูแชร์ก่อนละกันนะลูกนะแชร์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวครูจะเริ่มสอนแล้วแล้วก็ใช้เวลาอยู่ด้วยกันกับพวกเรานะคะไม่เกิน20นาทีพอไลฟ์วันนี้นะคะไลฟ์สั้นๆนะคะมาเราก็ยังอยู่กันในโปรแกรมไดเอทจิต30วันนะคะแล้วก็ยังมีลูกศิษย์เนี่ยรายงานมาเรื่อยตลอดเวลาเลยว่าเขาสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีมากนะคะมาซิมาแชร์ก่อนแชร์นะคะเดี๋ยวเพลง Canon Rock จบแล้วเนี่ยครูจะเริ่มสอนแล้วนะลูกครูจะเริ่มสอนแล้วแชร์ก่อนนะคะไลฟ์สั้นสั่นสะเทือนนะคะไลฟ์นี้มันจะเปลี่ยนหน้าตาชีวิตพวกเราเลยแชร์ก่อนลูกโอเคแชร์แล้วครูแชร์แล้วพวกเรานะคะแชร์ลงกรุ๊ปด้วยนะลูกเดี๋ยวครูแชร์ลงกรุ๊ปแป๊บหนึ่งแชร์ลงในกรุ๊ปเด็กปั้นแม่ลุงนะคะ Millionaire Love Power คอร์สจิตจักรพรรดินะคะแชร์ไปในคอร์ส7มนตรานะคะแชร์ใหญ่เลยครูลุงแชร์ใหญ่เลยเนี่ยนะคะมาแชร์ลูกแชร์แล้วเดี๋ยวเพลงจบเราจะเริ่มสอนกันแล้วค่ะโอเคไหมคะทุกคนนะคะแชร์ใหญ่เลยเนี่ยแชร์ใหญ่เลยครูลุงแชร์ค่ะแชร์ค่ะ ไม่แชร์รัวๆเลยเนี่ยครูลุงนะคะไปโอเคเดี๋ยวครูเงยหน้ามานะลูกครูจะสอนพวกหนูแล้วนะคะเพราะฉะนั้นขอแชร์ให้สะใจก่อนนะคะโอเคเพลงจบนะคะเพลงจบพบหน้าครูรุ้งจ้าเอ๋อ่ะ
โอเคนะคะทุกคนจ๋าอีกหนึ่งกรุ๊ปจ้าลูกครูรุ่งครูรุ่งหากรุ๊ปไม่เจอนะคะคอสทําบุญคอสทําบุญของครูรุ่งอยู่ไหนอ่ะโอเคหาไม่เจอจริงด้วยไม่เป็นไรอ่ะเริ่มเลยละกันมาจ้าโอเคพวกเราจ๋านะคะเริ่มต้นนะโอเคเราจะอยู่ด้วยกันไม่เกิน20นาทีนะคะโอเคสิริออนบอกภาพเสียงชัดเจนมากจากฟินแลนด์ค่ะรักแม่ค่ะรักลูกจ้าดงรักสวัสดีจ้านะคะธิดารัตน์มาทุรสมาแล้วคิดถึงลูกเช่นกันนะคะมาค่ะหัทไทรัตน์ฟาร่าบอกว่าแชร์ลงเฟซแล้วก็ไลค์แชร์ลงกลุ่มแล้วด้วยนะคะมาค่ะอุเป้บอกพลังงานลูกดีขึ้นรักษาอารมณ์ได้ดีขึ้นมากเลยจ้าอุเป้สุดยอดนะคะโค้ดพัทบอกแชร์แล้วนะคะครูก้อยลำดวนบอกสวัสดีค่ะลูกมาแล้วแชร์แล้วนะคะชัดชัยนะคะไปนะคะจินดาวันบอกกำลังไปเรียนย้อนเดย์4มาค่ะนะคะลูกอ้อมจุฑารัตน์มุสิกแก้วมาแล้วส้มจี๊ดจ้าเอ๋นะคะมาแชร์ก่อนลูกแม่เริ่มละครูจะบอกว่าช่วงนี้นะคะก็ครูจะบอกให้พวกเราพูดเสมอเลยนะว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันจริงไหมลูกมานะคะและหลายคนก็น่ารักมากนะคะเป็นเหมือนกับ affirmation of the day เลยนะคะพิมพ์ลงที่หน้า Facebook ของเราแล้วก็คอยบอกตัวเองเสมอว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของฉันเนาะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของฉันนะคะทีนี้มีลูกศิษย์ครูลุงนะคะก็คุยกันแล้วเขาก็บอกว่าแม่มัน affirmation อะแต่แบบพูดไปแล้วว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของฉันแต่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะแม่แล้วจะให้ affirmation ไปเรื่อยๆแบบนี้เหรอแม่แม่ไอ้พวกเชื่อยากล้อเล่นอ่ะเรามาบอกวิธีการให้นะคะครูจะบอกเราแบบนี้ลูกสำหรับครูนะถ้าเรา affirmation บอกว่าเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของฉันแต่ความจริงชั่วคราวตรงหน้ามันไม่ได้ดีแบบที่เราพยายามพูดอยู่เนี่ยใช้คำว่าพยายามพูดอยู่ใช่ไหมคะครูจะบอกแบบนี้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของเราอ่ะมันไม่ได้ฟลุกเกิดขึ้นนะเว้ยมนุษย์ทุกคนมีช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตไม่ได้เป็นแบบลมๆแล้งๆหรือมันบังเอิญเกิดขึ้นบังเอิญเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดไม่ใช่นะลูกมนุษย์เราเป็นคนตั้งใจที่จะให้เกิดช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของเราและถ้าเราบอกว่าช่วงนี้ชีวิตฉันไม่ได้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดแบบที่ครูรุ่งให้พูดครูจะบอกความลับสำคัญครูชอบเพลงหนึ่งมากชื่อว่า One Moment in Time นะคะเป็นเพลงของ Whitney Houston นะคะOne Moment in Time นะคะเป็นเพลงโปรดของครูรุ่งเลยฟังแล้วมันก็แบบว่าให้พลังแล้วก็บีบหัวใจครูรุ่งมากๆเลยเราลองไปฟังดูก็ได้นะคะมันให้พลังมากๆทีนี้เนี่ยเราทุกคนอยากจะมีช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตเราต้องทำช่วงเวลาที่ดีที่สุดของแต่ละวันให้เกิดขึ้นก่อนครูบอกนะคะไม่ได้บังเอิญว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันค่ะลูกศิษย์ครูรุ่งค่ะครูอิสรีค่ะเขาขึ้นที่ Facebook เขาเลยว่าขอบคุณชีวิตในช่วงนี้มันช่างเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของอิสรีไม่ได้บังเอิญการที่เรามีช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของเราไม่ได้บังเอิญมีค่ะแต่เราจงใจสร้างให้ชีวิตของเราเกิดช่วงเวลาที่ดีที่สุดซอยย่อยค่ะคุณสร้าง best time of the day หรือยังคะช่วงเวลาที่ดีที่สุดของวันนะคะครูขอให้พวกเราทำแบบนี้นะชีวิตเราเนี่ยง่วนเชียงเลยกับการทำงานกับการดูลูกกับการดูสามีนะคะ
ชีวิตมันยุ่งตลอดเวลาเลยว่ะมันบีซี่ตลอดเวลาเลยว่ะมันต้องทำมาหารับประทานว่ะครูลุงชีวิตมันเป็นหนี้มันต้องปลดหนี้ชีวิตมันเครียดเนี่ยแบกรับภาระทุกอย่างเลยเป็นคนเดียวที่ดูแลเลี้ยงดูครอบครัวทั้งหมดแล้วครูจะมาให้แหมมานั่งพูดว่าชีวิตดีเนี่ยชีวิตตรงหน้ามันเหนื่อยอยู่เนี่ยเหนื่อยทุกวันเลยเครียดทุกวันเลยเอาแบบนี้ค่ะต่อไปนี้จงมีชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ตั้งขึ้นมาเลย best time of the day ค่ะช่วงเวลาที่ดีที่สุดของวันคุณต้องมีค่ะถ้าคุณไม่ให้เวลากับจิตวิญญาณคุณเปล่าประโยชน์ค่ะที่จะประสบความสำเร็จค่ะครูจะบอกให้นะคะฟังครูให้ดีมนุษย์เราค่ะคุณรู้ไหมคะเอาเลยเอาหน้ามาที่จอแล้วคุณรู้ไหมคะมนุษย์เนี่ยสิ่งสำคัญในการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยคือการเติบโตค่ะคุณรู้ไหมคะการเติบโตค่ะเรามีชีวิตเพื่อเติบโตในแต่ละวันแล้วคุณรู้ไหมคะการเติบโตด้านหน้าที่การงานการเติบโตด้านธุรกิจการเติบโตด้านการเงินของคุณมันมีผลมาจากการเติบโตทางจิตวิญญาณของคุณค่ะคุณเข้าใจที่ครูลุงพูดไหมคะถ้าโลกภายในของคุณเติบโตเติมเต็มเดี๋ยวมันจะล้นออกมาเป็นผลลัพธ์ภายนอกแล้วถ้าคุณบอกว่าคุณไม่มีเวลาเลยคุณยุ่งได้ฟังคลิปสั้นของครูลุงยังลูกหนูได้ฟังคลิปสั้นของแม่ยังคลิปนี้ไปฟังนะตั้งใจเลยนะตั้งใจที่จะให้ปัญญากับพวกเราเลยนะคะอ่ะคลิปนี้แน่ใจเหรอว่าทำงานหนักจะทำให้คุณประสบความสำเร็จนะคะเออไปฟังคลิปนั้นซะนะแล้วครูจะบอกแบบนี้ในทุกๆวันลูกต้องตั้งใจที่จะมีช่วงเวลาศักดิ์สิทธิ์ best time of the dayวันนี้กูยุ่งวันนี้โมจะเอาเวลาไปฟัดกับคนอื่นโมจะเอาเวลาไปนั่งแก้ตัวพอดีมีคนด่าพอดีมีคนนินทานะฮะพอดีงานเข้าเลยไม่มีเวลาว่างคือเอาเวลาไปนั่งคิดเอาเวลาไปนั่งทะเลาะเอาเวลาไปต่อกรกับคนอื่นเอาเวลาไปทำแต่เรื่องโลกภายนอกหมดเลยแล้วหวังว่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้นครูจะบอกแบบนี้คุณต้องสร้าง best time of the day ก่อนแล้วถึงมี best timein your life ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของวันในแต่ละวันคุณมีหรือเปล่าไม่ใช่ตั้งแต่เช้าตื่นนอนจนคุณหลับตาลงไปในค่ำคืนนี้เว้ยคุณยังนับหรือหาช่วงเวลาดีๆในชีวิตวันนี้ไม่เจอเลยว่ะแล้วคุณก็ก้ำกืนหลับไปทั้งน้ำตาแล้วก็เอานำพาความเครียดขึ้นไปบนเตียงนอนด้วยเอาเรื่องหนี้ขึ้นไปบนเตียงนอนด้วยหรือติดค้างในใจนะคะทะเลาะกับแฟนเนี่ยแหมมันเจ็บปวดจริงๆเลยเอาเรื่องนี้ไปคิดต่อมันทำให้วันนี้ทั้งวันของคุณยังหาช่วงเวลาที่ดีที่สุดของวันไม่ได้เลยคุณอย่าหวังนะคะว่าถ้าคุณไม่สร้างช่วงเวลาที่ดีที่สุดของวันขึ้นมาแล้วคุณจะสร้างช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณได้บางครั้งอ่ะช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณมันเกิดจากการสะสมจากช่วงเวลาที่ดีที่สุดในแต่ละวันของคุณค่ะช่วงเวลาศักดิ์สิทธิ์ในแต่ละวันที่คุณจะให้ความสนใจกับการเติบโตทางจิตวิญญาณของคุณก่อนนอนคุณคิดอะไรคุณทำอะไรอย่างอิสรีเนี่ยเขาพิมพ์มาบอกเลยว่าเพิ่งสวดมนต์เสร็จอนุโมทนาบุญนะแม่เนี่ยเขาเติมปุ๋ยลดน้ำพรวนดินให้กับการเติบโตของเมล็ดพันธุ์ในโลกจิตวิญญาณของเขาเรียบร้อยแล้วนะต่อให้วันนี้เขาทำงานยุ่งไปเทรนคนนะคะช่วยทีมงานสอนทีมงานนะคะปลดล็อกผู้คนอาจจะรับฟังเรื่องราวเครียดๆมาบ้างนะคะแต่ในท้ายที่สุดกิจกรรมสุดท้ายของวันนี้ของครูอิสรีคือสวดมนต์สงบจิตสงบใจเป็นช่วงเวลาที่เขาได้อธิษฐานจิตนะคะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเขากับพระเจ้าในตัวเขากับจักรวาล
เนี่ยเขาสร้าง best time of the day ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของวันเรียบร้อยแล้วนะคะหนูให้เวลากับตัวเองมากๆครูอิสรีบอกนะคะวันนี้นิมีช่วงเวลาที่ดีที่สุดของวันแล้วคุณการโชคดีบอกว่าสะสมช่วงเวลาที่ดีที่สุดในแต่ละวันนะคะใช่แล้วลูกเติมปุ๋ยให้จิตใจตัวเองนะคะแม่มาเปิดไฟให้พี่ปลาอีกแล้วดีใจมากเลยพี่ปลานะคะแม่สวยขึ้นทุกไลฟ์เลยนะคะนนทิดาบอกขอบคุณนะคะรักนะคะสวยขึ้นเพราะว่าตอนนี้นะคะแม่มาร์คหน้าทุกวันเลยนะคะด้วยมาร์คหน้าทองคำนะคะเป็นสินค้าตัวใหม่ของ Belliches เตรียมรอให้ดีแล้วกันนะคะอ่ะโอเคนะคะไหนวันนี้นะคะก่อนนอนค่ำคืนนี้ครูจะไปแล้วล่ะลูกไม่ได้อยู่กับเรานานนะคะ15นาทีแล้วก่อนที่เราจะ Say Good Night นะคะบอกราตรีสวัสดิ์กันเนี่ยครูอยากให้พวกเราอะระลึกตรึกถึงวันเนี้ยที่ผ่านมาตั้งแต่ตื่นลืมตาตอนเช้านะคะจนมาถึงช่วงเวลาตอนเนี้ยนะให้เรานึกซิว่าวันเนี้ยมีช่วงเวลาที่ดีที่สุดของวันนี้ให้เราได้ระลึกตรึกถึงได้แบบจดจำสะสมเก็บไว้ในดวงจิตดวงนี้ไหมช่วงเวลาที่ดีที่สุดของวันนี้ช่วงเวลาอิ่มสุขอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ตื่นมาตอนเช้าแล้วชงกาแฟให้แม่กินก่อนไปทำงานฉันรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของวันนี้ของฉันเลยเพราะกลับมาตอนดึกเนี่ยไม่ได้เจอหน้าแม่ไปนอนแล้วแต่เมื่อเช้าเนี่ยก่อนไปทำงานได้ชงกาแฟร้อนๆเสิร์ฟให้แม่กินเนี่ยครูรุ้งระลึกตรึกถึงและเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของวันเมื่อเช้าเลยเรามีช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะคะของวันนี้อะไรลูกลองระลึกตรึกนึกถึงสิคะเออวันนี้เนี่ยนะคะครูแพรเปิดร้านส้มตำนะคะวันนี้ครูแพรได้ตำส้มตำอย่างสุดฝีมือเลยแล้วเอาไปเสิร์ฟลูกค้าที่โต๊ะแล้วลูกค้ากินเข้าไปแล้วก็บอกว่าครูแพรแซ่บอีลีเดอร์อร่อยมากมีความสุขมากเลยกินส้มตำร้านครูแพรแซ่บสุดๆโอ้ยอร่อยมากอร่อยหลายแล้วครูแพรก็ยิ้มแป้นนะคะวันนี้ครูแพรได้ทำอาหารอย่างด้วยความตั้งใจด้วยความรักแล้วก็เสิร์ฟให้กับลูกค้าที่มานั่งกินส้มตำร้านครูแพรโอ้แม่จ๋าเป็นช่วงเวลาที่แพรมีความสุขมากเลยแพรได้เห็นรอยยิ้มลูกค้านะแพรได้รู้ว่าแพรได้ให้สินค้าและบริการที่ดีที่สุดกับลูกค้าของแพรแพรมีความสุขมากแม่ทุกคนล่ะคะนัดชันบอกว่าช่วงเวลากอดหลานและสุขสันต์วันเกิดน้องสาวช่างเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขโชคดีสุดๆนะคะหนูชงสเตลล่าให้แม่ดื่มทุกวันค่ะแม่ครูแนนสุดยอดมากนะคะใช่ best time of the day best moment of the day นะคะช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของเรามันอาจจะถูกโมเมนตัมหรือแรงเหวี่ยงจากการที่เราอะสะสมช่วงเวลาที่ดีที่สุดในแต่ละวันเข้าใจไหมลูกแต่ถ้าหนูไม่สร้างช่วงเวลาศักดิ์สิทธิ์หรือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในแต่ละวันของชีวิตหนูเลยอะไม่ให้เวลาไม่ลดน้ำพรวนดินอะกับจิตวิญญาณเลยไม่เคยสนใจมันเลยด้วยซ้ำแล้วอยู่ดีๆหนูคิดว่ามันจะมีปาฏิหาริย์เกิดช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของหนูเหรอคะตั้งสติลูกทุกคนนะคะวันนี้สอนเด็กๆ เล่นเปียโนเพราะมากมีความสุข my best moment ชอบจังสุดยอดตอนที่เห็นลูกยิ้มร่าเริงคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดเจ้าโมบอกแมงมุมชาร์ลอตต์บอกว่าวันนี้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดวันนี้คือได้ทำบุญร่วมกับเด็กๆหล่อเทียนเข้าพรรษาเออสุดยอดนะคะสุดยอดส่งลูกไปโรงเรียนค่ะมันสุขใจทุกครั้งที่ได้ทำหน้าที่แม่นะคะนานิรัตบอกว่าวันนี้มีช่วงเวลาที่ดีทั้งวันเลยค่ะสุดยอดได้อยู่กับแม่ถามแม่นั่งคุยกับแม่ทุกวันค่ะนี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดสุดยอดมากลูกครูจ๋าแพรรี่บอกว่าช่วงเวลาที่ดีของวันนี้แพรได้ปิ้นรูปโอเคในความฝันปริ้นรูปความฝันออกมาติดใส่ห้องนอนค่ะดีใจสุดๆนะคะ
เยี่ยมมากช่วงเวลาที่ดีที่สุดของลูกในวันนี้คือการได้คุยกับแม่รุ้งได้รับมหาปัญญาความรักความเมตตาจากแม่รุ้งสุดที่รักของลูกกับบทสนทนาที่น่าประทับใจต่อไปเราแค่มองตาก็รู้ใจไปหมดทุกเรื่องเพราะเราผ่านประสบการณ์ทุกอย่างมาหมดแล้วเจอปุ๊บยิ้มปั๊บเลยค่ะนะคะวันนี้แม่ก็ได้มีโอกาสคุยโทรศัพท์กับลูกครูอ้อมนะคะเจ้าของแบรนด์เจสสิก้าเนาะเรียกว่าครูก็เป็นเมนทอร์ให้กับแบรนด์เจสสิก้านะคะแบรนด์ของครูอ้อมแล้วก็มีโอกาสได้คุยโทรศัพท์กันนะลูกนะสะสมเหตุที่ดีผลที่ดีก็จะตามมาในเวลาที่เหมาะสมนะคะคุณพิษสมัยยอดเยี่ยมนะคะครูจะบอกเราว่าสุดท้ายแล้วลูกคนสำเร็จนะคะกับคนสำเร็จกว่าเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเยอะแหละคนสำเร็จนะลูกสิ่งสำคัญเลยเขาต้องรู้เรื่องที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตเขากับรู้เรื่องที่เล็กละเอียดในชีวิตของเขาแค่นั้นเองลูกนอกนั้นเรื่องอื่นไม่ใช่สิ่งที่เราต้องโฟกัสสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเราในช่วงเวลานี้ในชีวิตนี้เป้าหมายเป้าประสงค์ของชีวิตเราคืออะไรและส่วนที่ลุ่มลึกละเอียดละออในชีวิตเราที่เป็นช่วงเวลาที่เราต้องมีกับตัวเราเองเป็นการสั่งสมการเติบโตของโลกจิตวิญญาณ spiritual เนี่ยจิตวิญญาณโลกภายในของเรามันต้องมีลูกและเราจะเป็นคนสำเร็จที่เติบโตอย่างแข็งแรงและสมบูรณ์แบบจำไว้นะลูกสะสมช่วงเวลาที่ดีที่สุด best time of the day ในแต่ละวันทุกๆวันต้องมีภาพจำต้องมีแบบเรื่องราวที่เก็บสะสมเป็นเรื่องดีๆประทับไว้ในจิตของเราเพื่อสุดท้ายแล้วมันจะนำไปสู่ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของเราลูกอย่าให้วันแต่ละวันนะคะมันผ่านไปนะคะแบบที่เราลืมและทอดทิ้งจิตวิญญาณของเราลืมและทอดทิ้งตัวเรานะคะชีวิตไม่ใช่แค่ทำงานหนักทำมาหากินเตรียมปลดหนี้ยุ่งวุ่นวายเรื่องคนอื่นสารพัดสารเพแต่ไม่มีเวลาให้กับตัวเองและจิตวิญญาณตัวเองเลยนั่นไม่ใช่ชีวิตที่สมบูรณ์แบบนะคะใช่ลูกสะสมช่วงเวลาที่ดีที่สุดในแต่ละวันแค่นี้เองไลฟ์สั้นๆ นะคะลูกเป็นไงสุดยอดแม่ในสุดแม่ก็ทำได้แล้ว22นาทีนะคะแม่เก่งไหมทุกคน เก่งไหมครูเก่งไหมคะในสุดครูก็ทำได้นะคะยอดเยี่ยมมากเลยไหมยอดเยี่ยมสุดๆเลยเนาะในสุดครูลุงก็ไลฟ์20นาทีได้ด้วยเย่ปรบมือสิคะรออะไรโอ้ยดีใจอ่ะวันเนี้ยทำเวลาได้นะคะ20นาทีโอ้ยมีความสุขนะคะเอาแชร์ด้วยลูกนะคะอยู่กัน800เกือบ900คนแชร์กันไป629แชร์เองไลฟ์สั้นแบบนี้ต้องยิ่งรีบแชร์เลยเนาะมันเป็นไลฟ์สั้นที่ให้พลังกับผู้คนนะคะแชร์ลูกแชร์วันวิสาบอกทุกๆช่วงเวลาเป็นทุกๆช่วงเวลาที่ดีที่สุดยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยิ่งถ้าลูกใช้ชีวิตนะคะแบบที่ทุกช่วงเวลาเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดอันนั้นยอดเยี่ยมมากลูกยอดเยี่ยมมากนะคะครูแพรบอกไลฟ์สั้นนะคะส่งพลังนะคะไลฟ์สั้นส่งพลังและไลฟ์สั้นส่งพลังด้วยนะคะลูกขอตัวไปเรียนคอร์ส21วันของแม่ต่อนะมีความสุขมากๆรีบลงทะเบียนเรียนนะคะคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตนะคะครูรุ้งการันตีเลยว่าแค่เข้าไป Day 1ได้สมการก็ตื่นรู้ Day 2ยิ่งเข้าใจday 3นะคะยิ่งแบบตัวจะแตกตัวจะระเบิดแล้วอะโอ้โหขุมพลังชีวิตมันเปลี่ยนเลยอะแค่ day 3 day 4โอ้ยตื่นรู้ day 5น้ำตาแตกนะคะวันนี้เขาเรียนกัน day 6แล้ว21วันครูรุ้งเทรนเราอย่างใกล้ชิดติดต่อต่อเนื่องโคตรทรงพลังเลย21วันรีบลงทะเบียนเรียนนะลูกนะวันนี้นะคะราคา 19,900 บาท21วัน
ไม่เคยสอนอะไรขนาดนี้มาก่อนนะคะ21วันเต็มๆนะคะคอร์สราคานี้ไม่เคยปรากฏเกิดนะคะไม่เคยปรากฏเกิดในเพจครูรุ้งเพราะฉะนั้นรีบไปลงทะเบียนเรียนซะนะคะสำหรับซุปเปอร์ VIP นะลูกเจอกันวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคมวันอาทิตย์นี้นะคะซุปเปอร์ VIP เนี่ยจะมาลงเรียนนะคะคือซุปเปอร์ VIP ได้เรียนสดนะคะ21วันฟรีแล้วก็เรียนออนไลน์21วันนะคะแล้วก็ได้มาเรียนสดนะคะที่อาณาจักรครูรุ้งเนี่ย1วันเต็มๆนะคะราคาซุปเปอร์ VIP คือเท่าไหร่นะลูกจำไม่ได้ 59,900 นะคะนะคะพรุ่งวันอาทิตย์เราจะเจอกันกับซุปเปอร์ VIP รุ่น1รุ่น1ส่วนรุ่น2เราเจอกันวันอาทิตย์ที่20เท่าไหร่ลูกวันอาทิตย์14บวก7 21ใช่ป่ะมาอยู่อีก28โอเคซุปเปอร์ VIP รุ่น2วันอาทิตย์ที่28นะจ๊ะไปกู๊ดไนท์ตอนนี้เวลาไลฟ์พี่จะบอกให้คนไปเรียนคอร์ส21วันทุกๆไลฟ์เลยโหขอบคุณพี่แอ๋วนะคะพี่แอ๋วน่ารักมากนะคะพี่แอลตีประภาธรรมเดโชน่ารักมากขอบคุณมากนะคะเชอรี่บอกเยสตื่นอีกแล้วนะคะคือเราอยากให้ทุกคนได้รับนะคะเหมือนที่เราอะได้รับการตื่นรู้เป็กกี้ลูกไปเรียนยังวันนี้นะคะวันนี้เดย์6วันเดย์6สุดยอดสั่นสะเทือนหนักมากลูกไปเรียนนะคะเดี๋ยวเอาตัวอย่างในคอร์สให้พวกเราดูนะลูกรีบไปลงทะเบียนซะเดี๋ยวเปิดให้ดูโชว์นี่คอร์สนะคะ21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตเราอยู่กันตอนนี้327ชีวิตแล้วนะคะโอ้โหแต่ละวันนี่วันนี้เดย์6แล้วนะคะนะคะเดย์6นี่เดย์4สุดยอดมากอะนะคะสุดยอดจริงเดย์5นี่แบบโอ้ทะลุทะลวงหนักมากนะคะเดย์2นี่มีเวิร์กช็อปด้วยนะคะเป็นโอ้โหแก้วน้ำนะเดย์2สุดยอดมากนะคะเดย์2นะคะดีเดย์3พาร์ท2นี่ตื่นรู้กันแบบน้ำหูน้ำตาไหลแบบทรงพลังขนลุกนะคะโอ้พลังงานสั่นสะเทือนมากเดย์3พาร์ท2นะคะสุดยอดมากนะคะโชว์ในคอร์สนะคะรีบไปลงเรียนซะนะคะ21วันครูลุงไม่เคยเปิดคลาสเรียน21วันติดต่อกันนะคะขนาดนี้แล้วสอนเข้มข้นมากจนแบบวันแรกก็ปิดคอร์สดีกว่าเว้ยสอนไปอีก2วัน3วันโอ้โหจริงๆมันปิดคอร์สได้เลยอ่ะวันนี้วันที่6โอ้โหไปลงทะเบียนเรียนซะนะคะเรียนแค่ 5-6 วันชีวิตยังเปลี่ยน21วันจะขนาดไหนครูกล้าการันตีค่ะมันเปลี่ยนชีวิตคุณแล้วชีวิตคุณจะไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิมได้อีกต่อไปนะคะ life never be the same แน่นอนนะคะไปนะคะอยากไปลงทะเบียนเลยนะคะทาง LINE @ครูรุ้งนะคะคุณหนึ่งสุรภาส่งมาให้แล้วขออนุญาตปักหมุดเลยนะคะไปบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายค่ะรักทุกคนสวัสดีค่ะ